มนุษย์เป็ดโดยมังโลกมังไทยบายธีรพัฒน์มนุษย์เป็ดคือคนที่มีความรู้มีทักษะมีความเชี่ยวชาญมีความสนใจในหลากหลายเรื่องเขาไม่ได้โดดเด่นเรื่องอะไรทางด้านใดด้านหนึ่งโดยที่เขาเองก็รู้ตัวเองว่าเขามีความชอบหรือไม่ชอบอะไรข้อดีของคนที่เป็นมนุษย์เป็ดมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยเขามีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีเขาสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้ซึ่งบางครั้งคนข้างนอกอาจจะถือว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่สามารถเข้ากันได้แต่เขาก็สามารถที่จะมีวิธีการเชื่อมโยงต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมต่อมาเขาสามารถปรับตัวเองได้ดีเก่งยิ่งกว่าจิ้งจกหรือกิ้งก่าซะอีกเพราะว่าความสนใจในหลากหลายเรื่องของเขาอะครับทำให้เขามีประสบการณ์มากมายทำให้เขารู้ตัวเองดีว่าควรจะทำอะไรในสถานการณ์ใดในรูปแบบไหนต่อมาเขาสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวอะไรก็ได้ที่มันเข้ามาหาเขาเป็นเรื่องที่แปลกๆใหม่ๆเพราะว่าเขามีพื้นฐานของการเรียนรู้ของเรื่องราวต่างๆดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้ามามันก็สามารถที่จะต่อยอดจากจุดเดิมที่เขามีได้เลยและสุดท้ายมีความสามารถมีทักษะที่หลากหลายเนี่ยซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ดีของคนยุคปัจจุบันคนยุคปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเก่งด้านใดด้านหนึ่งเพียงแต่ว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญรอบด้านเขาเองก็สามารถที่จะเอาตัวเองรอดและสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้โดยที่ตัวเองไม่รู้สึกอึดอัดหรือว่าไม่รู้สึกถูกบังคับในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและนี่ครับข้อดีของมนุษย์เป็ดคุณนะครับทำได้กี่อย่างจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อไทยคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ